พระมาจโลกาทิปติสหัมปติกัตตันชาลีอานาทิวารังอายาจทาสันติตสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเพื่อความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนอื่นก็เจริญกุศลให้เกิดจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานดีงามเราจะเจริญมุทิตาหรือเจริญอนุโมทนาหรือเจริญเมตตาให้จิตเราเป็นกุศลอนุโมทนาก็หมายถึงพลอยยินดีในความดีที่ผู้อื่นได้ทำอย่างที่เรามาที่นี่เราก็จะเห็นความดีของผู้คนนึกถึงสถานที่นี้ผู้ที่ได้สร้างผู้ที่ได้บริหารผู้ที่ได้จัดการบริการให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นสาระอันเป็นประโยชน์อย่างสูงเราก็ชื่นชมด้วยมีจิตใจยินดีปลื้มใจในความดีที่เขาทำใจเราก็เป็นมหากุศลจิตใจเราก็อิ่มเอิบแจ่มใสเห็นผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันมีความตั้งอกตั้งใจสำรวมกายวาจาใจตั้งอกตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปสนุกสนานเที่ยวเตร่เฮฮาตามภาษาของชนทั่วอื่นที่เข้าไปกันแต่เราก็สามารถหักเหชีวิตผันตัวเองเข้ามาสู่เส้นทางธรรมเนี่ยฝ่าวงล้อมผ่ากระฝ่ากระแสคลื่นแห่งอารมณ์ยั่วยวนชวนให้ลุ่มหลงเราก็สามารถตัดกระแสมาได้นะเราก็มีความรู้สึกชื่นชมนะยินดีในหมู่ในคณะในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมด้วยกันใจเราก็เป็นกุศลรวมทั้งการปลื้มใจในตนเองเรานี้ก็มีบุญเนาะเรานี้เป็นผู้ใฝ่ธรรมสามารถเอาชนะใจชนะกิเลสที่จะไหลไปตามอารมณ์มีพวกมาชักชวนไปเที่ยวเตร่ไปเฮฮาไปสนุกสนานเราก็สามารถที่จะตัดกระแสเหล่านั้นมาได้ปลื้มใจตัวเองภูมิใจตัวเองก็ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นนะ
วันนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปี2557จะก้าวขึ้นสู่ปีใหม่เราผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านอารมณ์ดีไม่ดีปัญหาต่างๆมาเราก็เอามาคิดพิจารณาให้เป็นอุทาหรณ์ถ้าเราจะย้อนไปสู่เรื่องอดีตก็เอามาเป็นครูเอาเป็นมาเป็นบทเรียนอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีได้อะไรที่ยังทำแล้วยังไม่สำเร็จยังไม่ทำให้ยิ่งขึ้นไปเราก็มาเสริมใหม่ทำใหม่ให้ดีอะไรที่ผิดพลาดเราก็ฉลาดขึ้นในกลวิธีถ้าเรารู้จักคิดพิจารณาอาศัยความผิดพลาดเพื่อฉลาดในกลวิธีอาศัยความสูญเสียเพื่อเสริมการสร้างสรรค์อาศัยความลำบากเพื่อให้มากด้วยความบากบั่นเนี่ยถ้าเราจะคิดพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นอุทาหรณ์เอามาเป็นครูเพื่อสร้างเสริมใหม่ให้ดีในชีวิตใหม่ของเราให้ดีให้ชีวิตเรามีความสุขในที่แท้จริงยิ่งขึ้นอะไรที่เราผ่านมาเรามาพิจารณาว่าสิ่งที่เราดำเนินอยู่นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขหรือไม่หรือว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์กันแน่เราเคยมีเคยจนเคยได้เคยดีเคยมีเคยจนก็เคยผ่านต่างๆมาเราก็เห็นว่ามันก็ยังแค่นั้นแค่นั้นถ้าเราไปติดสิ่งเหล่านั้นปัญหาก็ตามมาอีกความทุกข์ใจเสียใจก็ตามอะไรที่เราไปเข้าไปผูกพันไปยึดติดมากความทุกข์มันก็จะมากตามมานางวิสาขานะเข้าไปวัดเชตวันแต่กลางวันเนื่องจากว่าหลานอันเป็นที่รักตายเป็นหลานที่รักมากเกิดมาตายกระทันหันเศร้าโศกมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าวิสาขาวันนี้มาแต่กลางวันมีผ้าเปียกมีผมเปียกเนี่ยด้วยเรื่องประการใดนางวิสาขาก็กราบทูลว่าหลานอันเป็นที่รักมาตายไปจึงต้องเศร้าโศกผมเปียกผ้าเปียกก็คือร้องห่มร้องไห้นะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าวิสาขาเธอปรารถนาจะมีลูกมีหลานเท่ากับชนในสาวัตถีนี่ไหมชนนั้นเป็นที่รักเท่ากับสาวัตถีมีหลานรักเท่ากับชนในสาวัตถีปรารถนาพระพุทธเจ้าค่ะแล้วคนในเมืองสาวัตถีเนี่ยตายวันละกี่คนวันละบางครั้ง10คน9คน8คน7คนบางทีก็5คน4คน3คน2คน1คนอย่างน้อยก็1คนวันๆพระองค์ก็ตรัสว่าแล้ววิสาขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอไม่ต้อง
มีผ้าเปียกผมเปียกกันอยู่ทุกวันหรือเพราะว่าคนทั้งหลายเป็นที่รักอยู่เนี่ยมันหลานเป็นที่รักเขาตายทุกวันนางวิสาก็เลยได้สติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้ามีความรักผูกพันต่อบุคคลจำนวนร้อยก็จะต้องเศร้าโศกจำนวนร้อยถ้า90ก็เศร้าโศก90ถ้ามีความเข้าไปรักผูกพัน80ก็จะทุก80เนี่ยเข้าไปติดผูกพัน70ก็ทุก70ลงก็ไล่มาตามระดับเนี่ยจนเหลือแม้1คนก็ทุก1คนถ้ามี1เข้าไปติดผูกพันก็จะเศร้าโศก1ถ้าเรามีความเข้าไปติดผูกพันมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นเราจะเห็นว่ามีข่าวคราวการสูญเสียกันเป็นประจำทุกวันมีคนต้องเศร้าโศกคร่ำครวญพิไรลำพันกันทุกวันใช่ไหมที่เครื่องบินอะไรตกในมหาสมุทรร้อยกว่าคนตายหมดลองคิดดูว่าคนที่เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกจะมีความเศร้าโศกขนาดไหนเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาสูญเสียไปแบบความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งอะไรที่ผู้ก่อการร้ายตาลิบันเข้าไปเอาอาวุธยิงกราดนักเรียนระเบิดไประเบิดใส่นักเรียนตายไปเป็นร้อยใช่ไหมจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะทุกข์ขนาดไหนจะทั่วทุกมุมแห่งโลกมันมีความเศร้าโศกมันมีความสูญเสียมันมีความทุกข์กันอยู่ทั้งนั้นนี่ เราจะมีความสุขได้อย่างไรนะถ้าถามว่าระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยะสาอาริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยเสวยความทุกข์เสวยความสุขเสวยความอทุกขมสุขเหมือนกันจะมีความต่างกันอย่างไรจะมีความแปลกกันอย่างไรมีเหตุอะไรที่จะต่างกันไหมระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับสาวกอริยสาวกผู้ได้สดับเวลาที่เสวยความทุกข์เสวยความสุขเสวยอทุกขมสุขเวทนาจะต่างกันไหมโยมว่าต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมต่างกันอย่างไรระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตตบุรุษไม่ได้ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษเวลาเสวยความทุกข์เนี่ยจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสรณสูตรถามภิกษุทั้งหลายว่าระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยก็เสวยเหมือนกันไหมปุถุชนก็ต้องเสวยสุขเวทนาเหมือนกัน
สวยทุกขเวทนาเหมือนกันสวยอทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันอริยบุคคลก็มีการต้องเสวยสุขเวทนาในบางคราวเสวยทุกขเวทนาในบางครั้งเสวยอทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันแล้วจะต่างกันยังไงนะถามภิกษุถ้าถามญาติโยมเนี่ยมันต่างกันไหมระหว่างเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาในการเสวยเหมือนกันต้องได้รับทุกข์เหมือนกันได้รับความสุขเหมือนกันได้รับความเฉยเฉยเหมือนกันภิกษุก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญธรรมของพระธรรมของข้าพระพุทธองค์นั้นอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหลักฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงคือให้พระพุทธเจ้าได้แสดงได้ตอบพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็จะมีการเศร้าโศกลำบากร่ำไรค่ำทุกอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงในการเสวยทุกขเวทนานั้นจึงเท่ากับว่าเขาทุกข์ทั้งสองคือหนึ่งทุกข์ทางกายสองทุกข์ทางใจนะปุถุชนเนี่ยจะเสวยทุกข์สองทางทางกายด้วยทางใจด้วยอุปมาเหมือนนายขมังธนูยิงลูกศรยิงลูกศรบุรุษดอกที่หนึ่งแล้วก็ยิงลูกศรดอกที่สองบุรุษนั้นจะต้องเสวยความทุกข์จากลูกศรถึงสองดอกเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะเสวยความทุกข์สองทางทางกายด้วยทางใจด้วยเพราะนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นน่ะไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงถึงเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานั้นเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่จะออกจากทุกข์เหล่านั้นฉะนั้นปุถุชนนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็จะขัดเคืองใจนะแล้วก็ยังมีความเพลิดเพลินต่อกามสุขปุถุชนผู้ไม่สดับเนี่ยชีวิตตัวเองมีทุกข์อยู่ก็ยังเพลิดเพลินต่อกามสุขคือเขามีความเห็นว่ากามสุขนั่นแหละที่จะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ให้ตัวเองเวลามีทุกข์เขาก็จะแสวงหากามสุขเพื่อเอาความสุขในกามเนี่ยมาระงับมาทำให้มันหมดความทุกข์ฉะนั้นปุถุชนนั้นเมื่อเสวยความทุกข์เขาขัดเคืองใจในขณะที่เขาขัดเคืองใจนั้นน่ะปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสายของปฏิฆะเนี่ยความโกรธความขัดเคืองก็จะไหลไปตามกิเลสประเภทปฏิฆานุสัยจะไหลไปตามเขาถูกปฏิฆานุสัยเนี่ยขัดเคืองใจอยู่เนี่ยยังเพลิดเพลินในกามสุขอยู่เ
มื่อเขาเพลิดเพลินในกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาก็จะไหลไปตามเขาอีกราคานุสัยความพอใจติดใจเนี่ยในสุขเวทนานะก็จะไหลไปตามเขาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นย่อมไม่รู้นะในความเกิดในความดับในคุณในโทษในเครื่องสลัดออกจากทุกข์ความไม่รู้เนี่ยก็เป็นอันว่าอวิชชานุสัยความหลงก็จะไหลตามก็อีกนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยคราวใดเสวยทุกขเวทนาเขาก็จะประกอบด้วยกิเลสคราวใดเสวยสุขเวทนาก็ยังประกอบด้วยกิเลสคือมันจะมีราคานุสัยตามอีกคราวใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อวิชชานุสัยก็จะไหลตามเข้าไปอีกเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ศึกษาไม่ใส่ใจไม่รู้จักเครื่องออกจากทุกข์เวลาเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉยมันจะประกอบด้วยกิเลสไปหมดเขาจะถูกลูกศรเสียบสองดอกคือทางกายได้รับทุกข์ทางกายแล้วทางใจเขาก็ทุกข์ด้วยใจเขาก็จะคร่ำครวญล่ำไรลำพันทุกข์อกทุกข์อกทุกข์ใจครับแค้นเป็นยังไงล่ะปวดเจ็บทางกายเนี่ยใจจะเจ็บไปด้วยจะคร่ำครวญจะเศร้าโศกกวนกวายเพราะนั้นเขาจึงมีกิเลสไหลไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสาวกเหล่านี้ผู้ไม่ได้สดับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าเขาประกอบด้วยทุกข์เนี่ยความที่ไม่รู้เครื่องสลัดออกทำให้เขาต้องตกอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความน่ะพลัดพรากความไม่สมปรารถนาความเผชิญกับไม่สิ่งไม่พึงปรารถนาทุกกายทุกใจความคับแค้นใจของเขาก็จะเป็นไปเรากล่าวว่าพระพุทธเจ้าแต่เรากล่าวว่าเขาประกอบด้วยทุกข์ก็คือเขาต้องตกอยู่ในกองทุกข์ถูกลูกศรเสียบทั้งกายทั้งใจทุกกายทุกใจเนี่ยเวลาเสวยทุกขเวทนาเขาก็ประกอบด้วยกิเลสคือใจจะคร่ำครวญทุกข์อกทุกข์ใจครับแค้นยามเสวยสุขเวทนาใจเขาก็ยังประกอบด้วยกิเลสมันจะมีราคานุสัยความพอใจติดใจในสุขเวทนาตามไหลตามไปอีกแม้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเฉยๆอยู่อวิชชานุสัยความหลงความไม่รู้ก็ไหลตามเข้าไปปุถุชนจึงถือว่าเสวยทุกข์เสวยสุขเสวยอทุกขมสุขก็ประกอบด้วยกิเลสอันประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอันประกอบเป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์ส่วนอริยสาวกอริยสาวกคำว่าอริยสาวกก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอริยะเท่านั้นคือสาวกของพระอริยะก็ได้นะผู้ที่ได้สดับได้พบพระอริยะได้ฟังธรรมของพระอริยะได้ฉลาดในธรรมของพระอริยะหรือผู้ได้พบสัตบุรุษได้ฉลาดในฟังในธรรมของสัตบุรุษ
เรียกว่าเป็นอริยสาวกเป็นผู้ได้สดับอริยสาวกเป็นผู้อริยสาวกผู้ได้สดับได้ศึกษาได้ฟังได้ปฏิบัติได้เข้าใจในธรรมเมื่อเสวยทุกขเวทนาหมายถึงว่ามันป่วยมันเจ็บทางร่างกายเนี่ยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่สบายทางร่างกายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เศร้าโศกใจเขาไม่เศร้าโศกเขาใจเขาไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกข์อกคร่ำครวญไม่ลุ่มหลงเมื่อเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่าเขาเสวยทุกประการเดียวคือทางกายเขาไม่เสวยทุกทางใจเห็นไหมมันต่างกันเสวยทุกเพียงทางกายเปรียบเสมือนว่านายขมังธนูยิงลูกศรไปหนึ่งดอกแต่ไม่ยิงซ้ำโดนลูกศรดอกเดียวเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาก็ทุกข์เฉพาะทางกายแต่ใจเขาไม่คร่ำครวญใจเขาไม่เศร้าโศกไม่สมองทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ไม่เป็นอริยสาวกเลยเราเข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องฝึกนะเวลานั่งกรรมฐานก็ลองหัดฝึกนั่งไปนานๆปวดไหมใจเราดูซิใจเราคร่ำครวญไหมเนี่ยเราจะต้องฝึกให้จิตใจเราวางเฉยหัดดูให้คำฝันไว้ว่าฝึกรู้ใจอย่างปล่อยวางฝึกรู้ใจอย่างปล่อยวางได้ไหมให้ธรรมะเป็นคำสอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฝึกใจให้ปล่อยวางฝึกรู้ใจให้ปล่อยวางรู้ใจฝึกปล่อยวางก็ได้ฝึกรู้ใจอย่างปล่อยวางสมมติเรานั่งไปปวดเนี่ยเราจะไปค่ำครวญตรงที่ปวดเนี่ยอย่าไปคิดไปนึกว่าเมื่อไหร่จะหายปวดเมื่อไหร่จะหายปวดไปโกรธปวดไปรำคาญปวดไปยุ่งอยู่กับเรื่องปวดว่าเมื่อไหร่จะหายปวดอย่างนี้มันก็คร่ำครวญใจมันก็จะทุกข์เราถือว่าปวดมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องปวดสังขารร่างกายเราเจริญสติมารู้ใจตัวเองไว้มากำหนดดูใจรู้ใจตัวเองแต่รู้ใจอย่างฝึกหัดที่จะปล่อยวางต่อความปวดต่อความทุกข์รู้ใจฝึกหัดใจให้ปล่อยวางยังวางไม่ลงปลงไม่ได้วางไม่เป็นเย็นไม่ได้แล้วก็สอนไปก่อนปล่อยวางเนาะระลึกรู้ใจแล้วก็บริกรรมในใจว่าปล่อยวางเนาะปล่อยวางเดี๋ยวลองทำดูนะแม้ใจที่มันเศร้าเกิดมันเผลอไปทุกข์เศร้าหมองตัวใจเราเศร้าหมองใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองจะด้วยมันมีทุกข์ทางกายหรือว่ามันมีทุกข์เรื่องอื่นๆปัญหาเรื่องอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตใจเราเศร้าหมองเรามาเจริญสติระลึกรู้ใจอย่างฝึกการปล่อยวางรวบรัดนะเรียกว่าเหมือนเราใส่ยาหรือใส่ยาไปที่ใจนะมันมีทุกข์อยู่ที่ใจมันมีปัญหาอยู่ที่ใจเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ใจแต่ว่ารู้อย่างปล่อยวางบ้างเฉย แม้จิตเราเศร้าหมองอยู่เนี่ยภายในหนึ่งนาทีเนี่ย
สามารถจะเปลี่ยนจิตให้ผ่องใสได้ไหมลองไหมเดี๋ยวจะลองนะเดี๋ยวตอนท้ายจะทดลองจะเคยทดลองโยมมาหลายๆคนถามว่าจิตใจขณะนี้เป็นยังไงเศร้าหมองเศร้าหมองเศร้าหมองลองเจริญสติโดยได้ดูจิตดูจิตใจที่มันเศร้าหมองแต่ให้ปล่อยวางปล่อยไม่เป็นก็บอกไปก่อนปล่อยวางเนาะปล่อยวางภายใน1นาทีเนี่ยถามดูว่าเป็นยังไงใจเราเบาขึ้นมั้ยโปร่งเปลี่ยนได้จริงๆนะเนี่ยขนาดแค่1นาทียังเปลี่ยนได้ถ้าเราฝึกหลายๆนาทีล่ะฝึกบ่อยๆล่ะมันก็จะเก่งตอนหลังมันก็ไม่ต้องบริกรรมแล้วเวลารู้ใจทีไรมันจะวางเป็นหรือรวมทั้งรู้สภาวะอื่นๆด้วยมันจะรู้อย่างสักแต่ว่าเป็นรู้จักวางเฉยเป็นรู้จักทำใจเป็นกลางเป็นจิตเนี่ยถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยถ้ารู้อย่างปล่อยวางเนี่ยจิตนั้นจะผ่องใสขึ้นมาเรื่อยๆจิตผู้รู้เนี่ยมันจะผ่องใสเวลาที่รู้สิ่งใดรับรู้สิ่งใดปล่อยวางละวางรู้อย่างจิตนั้นน่ะจะค่อยๆผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นงั้นถ้าฝึกดีใจเราก็จะดีจิตเราก็จะดีได้อย่างง่ายๆนะนี่ก็บอกวิธีให้สำหรับที่จะดับทุกข์ในใจเราเพราะฉะนั้นเมื่อเสวยความทุกข์ทางกายปุถุชนก็จะมีทุกข์ใจด้วยแต่แม้ว่าเราเป็นปุถุชนแต่เราเป็นอริยสาวกเป็นผู้ได้สดับจะไม่ทุกข์ใจไม่คร่ำครวญมีสติในการดูแลรักษาจิตให้วางเฉยมันจะเกิดปัญญารู้เห็นความเป็นจริงขึ้นถ้ามีการฝึกการรู้จิตใจไว้เวลาปวดเจ็บหรือว่าดูกายอยู่เนี่ยกายมันปวดมันเจ็บมันไม่สบายก็ตามแล้วจะดูท้องพองยุบอยู่ก็ตามหรือกำหนดการยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามกำหนดดูลมหายใจอยู่ก็ตามเราจะหัดฝึกมาดูใจด้วยมันก็จะเกิดการรู้เห็นความเป็นคนละอย่างกันระหว่างกายอย่างหนึ่งกับจิตใจอย่างหนึ่งการรู้เห็นที่แยกกันระหว่างกายกับใจเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเลยโยมมันจะมีนามรูปะปริเฉทญาณญาณที่แยกรูปแยกนามได้ส่วนของกายมันเป็นรูปจิตใจมันเป็นนามก่อนหน้านะมันเห็นเป็นอันเดียวกันหมดเนาะใจกับกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นแล้วก็ยึดเป็นตัวเราด้วยถ้าเราฝึกดูใจด้วยรู้กายด้วยรู้ใจด้วยจะเกิดปัญญารู้เห็นว่ามันเป็นคนละอย่างกันระหว่างกายกับใจเนี่ยมารู้ได้ด้วยจิตใจของตนเองเนี่ยไม่ใช่คิดเอานึกเอาประสบการณ์จากจิตที่เข้ามีสติเข้าไปรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยมันแยกเห็นสภาวะคนละอย่างเวทนาความปวดความเจ็บก็อย่างหนึ่งจิตใจที่รู้ก็อย่างหนึ่งเห็นว่าปวดก็อย่างหนึ่งใจที่รู้ก็อย่างหนึ่งมันแยกตัวกันเมื่อฝึกมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันสูงขึ้นเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นความเป็นอนัตตาปวดมันก็ไม่ใช่เราปวดก็รู้สึกว่าปวดมีอยู่แต่เหมือนไม่ใช่ตัวเราเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งปวดเป็นสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างนี้รวมทั้งใจหรือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยมันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเป็นสภาพที่รู้ซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเรา
ถ้าฝึกมาเห็นรู้สึกเห็นอย่างเนี้ยเท่ากับละรู้แล้วละความยึดถือความเป็นตัวตนได้ในขณะนั้นนั้นถ้าการฝึกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะละเนี่ยแหละให้รู้เห็นความเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะละความยึดถือเป็นตัวตนที่เคยยึดถืออยู่ว่าปวดเป็นเราปวดเป็นของเรามีเรามาอยู่ในปวดมีปวดมาอยู่ในเราเนี่ยจะถูกละเห็นว่าปวดก็สิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นเคยรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นก็เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็หมดไปเห็นความหมดไปสิ้นไปจึงรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยคือเห็นความจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นความจริงในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อเสวยทุกขเวทนาเขาก็ไม่คร่ำครวญไม่เศร้าโศกไม่ทุกข์อกคร่ำครวญไม่ลุ่มหลงจึงเสวยความทุกข์เพียงทางกายอย่างเดียวจิตใจไม่ทุกข์เหมือนโดนลูกศรเพียงดอกเดียวเนี่ยเพราะนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาความปวดความเจ็บทางร่างกายโดยสาเหตุอะไรก็ตามเขาจะไม่ขัดเคืองใจเมื่อใจไม่ขัดเคืองใจนะปฏิฆานุสัยก็จะไม่ไหลตามไปนะปฏิฆานุสัยนะคือปฏิฆะคือกิเลสประเภทโทสะความขัดเคืองจะไม่ไหลตามอริยสาวกนั้นเป็นผู้รู้ชัดถึงเครื่องสลัดออกจากทุกข์นะเป็นผู้รู้ความเกิดความตายความเกิดความตายความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรียกว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็นผู้รู้เครื่องสลัดออกจากทุกข์ไม่เพลิดเพลินในกามสุขรู้ไว้เว้นความสุขในกามเนี่ยเพราะรู้ว่ามันมีวิธีอื่นที่จะดับทุกข์ไม่ใช่เอากามสุขมาดับแต่ถ้าเป็นปุถุชนเขาก็จะเอากามสุขมาแก้ทุกข์มุ่งแต่จะหาความสุขในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ที่ใคร่หน้าปรารถนาแต่อริยสาวกมีปัญญามีเครื่องรู้เห็นชัดว่าเครื่องสลัดออกจากทุกข์เป็นอย่างไรที่นอกจากกามสุขมีอยู่เป็นปฏิปทาที่จะออกแล้วก็เจริญปฏิบัติไม่เพลิดเพลินในกามสุขเพราะฉะนั้นแม้เสวยสุขเวทนาราคานุสัยก็จะไม่ไหลตามไปมีปัญญารู้เห็นความเกิดความดับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสจึงเป็นอันว่าอวิชชานุสัยก็จะไม่ไหลตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากล่าวผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่ปราศจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสปายาสเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์เนี่ยมันต่างเนี่ยคือความต่างกันระหว่างปุถุชนที่ไม่ได้สดับกับอริยะสาวกผู้ได้สดับเสวยความสุขเหมือนกันเสวยความทุกข์เหมือนกันเสวยอทุกขมสุขเวทนาเหมือนกัน
อริยสาวกนั้นโดนลูกศรดอกเดียวใช่ไหมทุกปวดเจ็บทั้งร่างกายต้องมีอยู่แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์มีปวดไหมมีเจ็บไหมมีหิวกระหายพุทธเจ้าก็ยังเคยกระหายใช่ไหมกระหายน้ำยังเคยบาดเจ็บเพราะถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาสะเก็ดหินไปโดนข้อพระบาทห่อพระโลหิตเดินทางไปจะไปปรินิพพานที่กุสินารายณ์นับสั่งอานนท์ให้แวะข้างทางปูให้เธอปูผ้าสังฆติเป็นสี่ชั้นเราจะพักเราเหนื่อยมากเหนื่อยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สวยความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าจิตใจไม่คร่ำครวญไม่เศร้าหมองไม่เศร้าโศกเพราะนั้นอริยสาวกก็จะโดนลูกศรดอกเดียวคือทุกข์เฉพาะทางกายเราก็ต้องฝึกก็จะมีโอกาสที่จะไม่โดนลูกศรสองดอกดอกที่สองเสียบใจเนี่ยนะเวลาที่เราเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความสูญเสียเจอความพลัดพรากเราจะไม่โดนลูกศรเสียบใจได้ไหมถ้าเรามาทราบชัดตามความเป็นจริงเสียดังนั้นพระองค์จึงตรัสอริยสาวกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสปายะเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกข์บุคคลที่ปราศจากทุกข์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความสุขอันเกษมได้ไหมต้องเข้าเรื่องชื่อเรื่องวันนี้เกือบจะลืมเรื่องไปความสุขอันเกษมเกษมหมายถึงจิตที่ผ่องใสจิตผ่องใสจิตไม่เศร้าหมองจิตเกษมจิตปราศจากทุรีคือกิเลสไม่โดนลูกศรเสียบใจไม่เศร้าหมองใจความสุขอันเกษมก็เรียกว่าความสุขที่จิตเราปราศจากกิเลสจิตเราถ้าไม่มีกิเลสเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไปเราก็จะได้ชิมลองบ้างถ้ารู้จักกำหนดเจริญสติรู้จักละวางเป็นรู้จักปล่อยวางเป็นเราก็จะพบจิตผ่องใสจิตมีความเบาใจ แม้จะไม่บริสุทธิ์หมดจด ก็ยังถือว่าเป็นแนวทางมีแนวทางที่จะดำเนินไปแล้วการปฏิบัติจึงถ้าเราทำวางใจไม่ถูกเราจะเพิ่มทุกข์เพิ่มขึ้นนะจะโดนลูกศรหลายดอกเนี่ยจะปฏิบัติมาเพื่อเราปฏิบัตินี่ก็เพื่อความสุขใช่ไหมเพื่อความสุขอันไพบูลย์คือความพ้นทุกข์คือความดับทุกข์มันจะเป็นความสุขอันเกษมเราปฏิบัติธรรมเราก็ปรารถนาอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเราทำไม่เป็นทำไม่ถูกเนี่ยแทนที่เราจะทุกข์ลดลงบรรเทาลงเราอาจจะทุกข์เพิ่มขึ้นปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์มากกว่าเดิมเนี่ยดีไหมถูกไหมก่อนหน้ายังไม่ปวดหัว
ยังไม่เครียดร่างกายหน้าอกก็ไม่ได้แน่นสมองก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงแต่พอเรามาทำกรรมฐานแล้วสมองเครียดปวดหัวแน่นหน้าอกเกร็งไปหมดคอเคอหน้าผากสมองปฏิบัติแล้วทุกข์ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี่ต้องพิจารณาแล้วนะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือทำผิดอะไรที่มันมีวี่แววไปทางไหนถ้ามันส่อไปทางทุกข์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นข้อวินิจฉัยว่าเราคงทำอะไรที่ไม่ถูกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วก่อนมาปฏิบัติเครียดมาปวดหัวมาพอปฏิบัติแล้วเสร็จมันโปร่งขึ้นมันโล่งขึ้นสมองมันเบามันคลายก่อนจะมาปฏิบัติรู้สึกจิตใจเราสับสนวุ่นวายจิตใจเราเศร้าหมองแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกจิตใจเราผ่องใสขึ้นสบายใจขึ้นเบาใจขึ้นอันนี้มันก็น่าจะเป็นข้อสันนิษฐานหรือเป็นข้อสรุปเป็นข้อวินิจฉัยว่าการปฏิบัติของเราจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ถูกเราป่วยได้ยามากินพอกินไปแล้วรู้สึกว่าโรคไม่หายกับหนักกว่าเก่ารู้สึกว่าจะมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาใหญ่ตอนแรกก็ป่วยแค่นี้พอกินยาไปป่วยเพิ่มตรงนั้นเป็นตรงนั้นหนักกว่าเดิมอีกเราก็ควรจะวินิจฉัยว่ายานี้เป็นยังไงไม่ถูกกับเราหรือว่าหรือเรากินไม่ถูกแต่ถ้าเรากินยาไปแล้วรู้สึกว่ามันเทาลงรู้สึกโรคภัยมันลดลงเบาลงเราก็ควรจะวินิจฉัยได้ว่ายานี้จะต้องดีใช่ไหมที่เราเหมาะกับเราเรากินได้ถูกแล้วการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าทำแล้วมันทุกข์เพิ่มขึ้นหนักขึ้นแย่ขึ้นมันก็จะต้องแก้ไขถ้าทำแล้วมันเบาขึ้นคลายขึ้นสงบเย็นมันก็จะเป็นไปในแนวทางที่ถูกเพราะอะไรจึงทำให้ปฏิบัติแล้วมันทุกข์เพิ่มเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามากำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมมาปฏิบัติเนี่ยจะต้องมาดูทุกข์มากำหนดพิจารณาทุกข์ใช่หรือไม่หรือเราจะมาดูสุขมากำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมกลัวจะผิดเลยนะกำหนดรู้ทุกข์ใช่ไหมใช่นะเรามาเป็นทุกข์ใช่ไหมรู้ทุกข์กับเป็นทุกข์เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมให้มารู้ทุกข์หรือให้มาเป็นทุกข์นะให้มารู้ทุกข์เวลาที่เข้าไปรู้ทุกข์เนี่ยเมื่อรู้ทุกข์แล้วเพิ่มทุกข์ก็ได้รู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ด้วยก็ได้จะเอาอันไหนอันไหนถึงจะถูกเจอทุกข์แล้วต้องทุกข์ด้วยไหมถ้าทุกข์ด้วยเนี่ยโดนลูกศรเสียบโดนสองดอกเพิ่มเข้าไปอีกเราจะต้องรู้ทุกข์นะต้องรู้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้เราเป็นทุกข์
รู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลารู้ทุกข์เนี่ยเราจะต้องทำลายทุกข์ใช่ไหมจะได้หมดทุกข์เจอทุกข์เราจะต้องทำลายใช่ไหมอ๋อรู้เฉยๆนะเก่งนะทำได้ตามที่ตอบหรือเปล่าตอบเก่งนะรู้ทุกข์เฉยๆรู้ทุกข์ไม่ทุกข์ด้วยเวลาไปปฏิบัติก็ทำตามที่ตอบนะทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์ด้วยทำยังไงจึงจะวางเฉยอะไรเป็นตัวไม่ทุกข์ด้วยอะไรเป็นตัววางเฉยมันจิตใช่ไหมสติมันอยู่ที่จิตประกอบกับจิตพูดง่ายๆว่าเราจะต้องให้จิตฝึกจิตไม่ให้ฝึกจิตให้วางเฉยฝึกจิตไม่ทุกข์กายเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราจะฝึกจิตให้ไม่ทุกข์ฝึกจิตให้วางเฉยมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเวลาเจอทุกข์จะต้องจิตจะต้องทุกข์ไปด้วยกันเจอทุกข์เห็นทุกข์จิตวางเฉยมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ไหม ถ้ามีสิทธิ์จะเป็นไปได้ใจมันต้องอยู่ที่การเข้าใจอยู่ที่การฝึก ดังนั้นการเข้าไปกำหนดรู้รูปนามขันธ์ห้าซึ่งเป็นก้อนทุกข์เนี่ยเมื่อกำหนดไปเราก็จะเจอทุกข์เราจะฝึกให้จิตวางเฉยเนี่ยจะทำยังไง เราจะฝึกจิตเราจะไปดูที่ไหนฝึกจิตเราก็จะต้องกำหนดรู้ที่จิตด้วยแล้วเราจะฝึกลิงไปที่ไหนจะฝึกลิงให้เล่นละครเป็นไปที่ไหนก็ต้องไปที่ลิงฝึกช้างก็ต้องไปที่ช้างฝึกม้าไปที่ม้าฝึกคนก็ต้องไปที่ฝึกจิตก็ต้องรู้จิตต้องดูจิตฝึกหัดดูจิตใจให้เป็นกายกับจิตมันต่างกันอย่างไรนั้นบางท่านก็รับรู้นะว่ารับคำสอนมาให้กำหนดดูจิตแต่ก็จะถามมาแล้วดูยังไงจิตดูจิตก็หมายถึงก็คือมีการระลึกรู้จิตนั่นแหละจิตมันมีลักษณะอย่างไรก็ดูลักษณะของมันอย่างนั้นจิตเป็นสภาพของการรู้อารมณ์ใช่ไหมรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ก็ดูลักษณะว่าจิตนี่มันเป็นสภาพของการรู้รู้สึกว่ามีสภาพรู้นั่นแหละมันมีสภาพรู้อยู่แล้วจิตก็ยังมีส่วนที่จะมีส่วนประกอบอยู่จิตมีส่วนประกอบอยู่ไอ้ส่วนที่มาประกอบกับจิตก็เรียกว่าเจตสิกเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้าง ถ้าเวทนาที่เป็นสุขเวทนาประกอบกับจิตมันก็จะมี
ความรู้สึกสบายถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ประกอบกับจิตก็จะไม่สบายใจถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาประกอบจิตก็จะเฉยๆถ้าเป็นสัญญาเพราะประกอบกับจิตจิตมันก็จำได้ไม่รู้ถ้าเป็นสังขารเจตสิกประกอบกับจิตมันก็จะปรุงแต่งจิตวิตกวิจารวิจัยพอสงสัยบางพอใจบางไม่พอใจปรุงแต่งในจิตใจตามลำพังจิตเนี่ยถ้าจิตลักษณะของจิตมันก็จะเป็นเพียงรู้อารมณ์ฉะนั้นเวลาเข้าไปกำหนดพิจารณาจิตเนี่ยจึงกำหนดได้ทั้งที่มันมีเจตสิกเข้าประกอบจิตนี้มันมีความสุขนะจิตนี้มันทุกข์นะจิตนี้มันเฉยๆนี่เรากำหนดจิตที่มันมีเวทนาด้วยเราดูในแง่ของมันมีเวทนาจิตสบายใจไม่สบายใจเฉยๆหรือเรากำหนดจิตในแง่ว่ามันมีสัญญาให้มันจำได้ไหมรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวได้แล้วกำหนดดูจิตในแง่ว่ามันมีสังขารประกอบมันมีชอบไหมมันชังไหมมันรักมันชังมันสงสัยมันพอใจมันวิตกวิจารวิจัยมันคิดนึกเนี่ยมันเป็นความจริงมีอยู่แล้วเรากำหนดรู้จิตในแง่ของลักษณะของจิตโดยเฉพาะก็คือรู้แค่นั้นรู้อารมณ์รับอารมณ์หนึ่งหมดไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่หมดไปรับอารมณ์ใหม่หมดไปรับอารมณ์มันก็รับแล้วก็หมดไปรับแล้วก็หมดไปการเข้าไปรู้จิตต่างๆที่ปรากฏเนี่ยเอาอะไรไปรู้นั่นก็เอาจิตที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเข้าไปรู้จิตเพราะฉะนั้นจิตรู้ก็รู้จิตเวลาที่นั่งอยู่กายนั่งอยู่อย่างเนี้ยรู้ตัวไหมนั่งอยู่ก็รู้หายใจเข้ารู้ไหมรู้อยู่ท้องพองยุบรู้ไหมจิตรู้หรือรู้จิตท้องพองท้องยุบรู้อยู่เนี่ยจิตรู้หรือรู้จิตจิตกำลังไปรู้กายนั่งอยู่รู้ไหมขณะนี้ขยับตัวรู้ไหมเคลื่อนมือเคลื่อนกายรู้ไหมรู้อยู่เนี่ยเรียกว่าจิตรู้หรือรู้จิตจิตรู้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตรู้หรือรู้จิตจิตรู้แล้วจะรู้จิตกันตอนไหนก็รู้กันตอนที่กำลังมีจิตรู้นั่นแหละพอจิตรู้ก็รู้จิตมัวหาอยู่มันก็ไม่มีแล้วมันดับพอมีจิตรู้ก็รู้จิตขนาดนั้นหมดไปไหมจิตมันหมดไปรู้แล้วก็หมดไปนิดหนึ่งหมดไปนิดหนึ่ง ดังนั้นถ้ารู้เท่าทันจิตได้แล้วเราก็ฝึกไม่ลืมว่าเราจะต้องปล่อยวางวางเฉยไม่ลืมเรื่องการปล่อยวางถ้าจะลืมเราก็สอนไว้ก่อนปล่อยวางเนาะนั้นคำขวัญปีใหม่ที่ให้ไว้ว่าไงต้นฮะฝึกการรู้ใจให้ปล่อยวางฝึกการรู้ใจอย่างปล่อยวางเมื่อฝึกดูใจเป็นก็อย่าลืมเรื่องหัดปล่อยหัดวางหัดวางเฉยวางไม่เป็นวางไม่ลงก็เตือนไปก่อนปล่อยวางนะปล่อยวางลองทำอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ย
ก็จะทำให้รู้ทุกข์แต่เบาใจกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยรูปนามเนี่ยกำหนดดูกายกำหนดดูใจเท่ากับกำหนดรู้ทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วเท่ากับกำหนดรู้ทุกข์แต่ถ้าวางเฉยเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์เพิ่มใจเราจะเบาใจเราจะเบิกบานใจจะผ่องใสขึ้นตามลำดับแล้วก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมานั้นเราจะเข้าถึงความสุขที่จิตบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตไม่เศร้าหมองก็ได้การที่เราต้องฝึกการเป็นผู้มีสติอย่างถูกต้องฝึกการรู้การละฝึกการละการวางแล้วจะเข้าถึงความสุขอันเกษมถ้าจิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยเด็ดขาดก็จะไม่กลับเศร้าหมองขึ้นมาอีกนั่นก็คือจิตของอริยะบุคคลกิเลสตัวใดละชำระได้แล้วกิเลสตัวนั้นก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาในใจได้อีกสูงสุดจิตเข้าถึงอรหัตมรรคอรหัตผลจิตก็จะบริสุทธิ์หมดจดกิเลสเหล่านั้นจะหมดไปจากใจของพระอริยบุคคลระดับสูงสุดคือพระอรหันต์ท่านจึงเข้าถึงความสุขอันเกษมความสุขที่จิตไม่เศร้าหมองอีกต่อไปพวกเราก็ต้องเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมาเราก็จะค่อยถึงความสุขอันเกษมได้อันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปก็นำพาให้นั่งกรรมฐานอย่าลืมการระลึกรู้อย่างละวางนะคำสอนเรื่องปล่อยวางเราลองดูซิว่าใจของใจขนาดนี้เศร้าหมองไหมขุ่นมัวไหมตอนนี้ลองระลึกไปที่ใจแล้วก็เตือนว่าปล่อยวางเนาะกำหนดรู้ที่ใจเบาๆแล้วก็ฝึกหัดปล่อยวาง อย่าบริกรรมจนเครียดเบาๆดูใจสังเกตใจผู้รู้แล้วก็เตือนใจตัวเองว่าปล่อยวางปล่อยวางเนาะสังเกตดูใจว่าใจเราเศร้าหมองหรือขุ่นมัวไหมบอกใจตัวเองว่าปล่อยวาง ปล่อยวางเนาะปล่อยวางสังเกตดูกายดูใจด้วยความปล่อยวางสอนใจตัวเองปล่อยวางปล่อยวางให้ใจมันรู้ตื่นขึ้นใจที่มีสติสัมปชัญญะใจที่รู้ใจใจที่รู้ใจยังปล่อยวางใจมันก็จะมีความตื่นด้วยตื่นด้วยเบิกบานด้วยผ่องใสจิตมันจะผ่องใสใจมันจะเบิกบานมีความรู้ตื่นและเบิกบานเนี่ยและเจริญสติแบบรวบรัดดูใจอย่างปล่อยวางนะก็จะสังเกตได้ว่าใจเราเบาไหมเบาใจไหมเบิกบานใจไหมใจ
จเบิกบานก็รู้ว่าใจเบิกบานใจมันคลี่คลายมันผ่องใสก็ดูว่าใจผ่องใสดูว่าเข้าไปเพ่งหรือเปล่าถ้าเข้าไปเพ่งก็ผ่อนถ้ารู้สึกว่าเพ่งก็ผ่อนซะผ่อนไม่เป็นก็บอกว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรดูใจบอกใจว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรปล่อยวางปล่อยวางแต่ก็รู้อยู่นะรู้อยู่เห็นสภาวะของจิตของใจของกายด้วยแม้รู้ใจก็รู้ไปถึงกายมันเชื่อมกันถึงกันกายก็จะรู้สึกว่าไหวๆอยู่ถึงแม้ไม่เข้าไปจ้องกายแต่ก็สังเกตมันไหวๆอยู่มีความกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่สะเทือนสะเทือนอยู่มีไหมกระเพื่อมกระเพื่อมไม่ต้องเข้าไปจ้องคอยดูใจไว้ด้วยไม่ค่อยดูใจเลยต้องดูใจให้เป็นหลักไว้ก่อนแล้วดูกายเคยดูมาแล้วมันชินมาแล้วแม้จะดูใจมันก็รู้สึกกายด้วยจึงไม่ต้องจำเป็นไปจ้องรู้กายอยู่ก็รู้สึกใจได้รู้สึกดูใจอยู่ก็รู้สึกกายด้วยมีความไว้ไว้มีความกระเพื่อมมีความสะเทือนมีปวดมีเจ็บไหมมีปวดมีเมื่อยมีเจ็บมีเหนื่อยแต่ว่าดูใจรักษาใจให้วางเฉยเห็นไหมใจไม่ทุกข์ใจไม่โดนลูกศรมันก็โดนลูกศรเฉพาะกายโดนลูกศรดอกเดียวมีปวดมีเจ็บเฉพาะที่กายแต่ใจไม่ปวดใจไม่ทุกข์เป็นสิทธิ์เป็นสิ่งที่เราจะสามารถฝึกได้จะรู้สึกว่าปวดก็อย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแม้กายมันปวดมันเจ็บอยู่แต่ใจมันเฉยได้ใจมันไม่ทุกข์ด้วยได้ใจปล่อยอยู่วางเฉยอยู่จะรู้สึกว่าใจมันผ่องใสขึ้นมันโปร่งมันเบาขึ้นมันเบิกบานขึ้นจะมีปัญญาเห็นว่าปวดก็ไม่ใช่เราจิตใจที่รู้ก็ไม่ใช่เราดูซิว่าปวดเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตใจนี้ก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมีปัญญารู้เห็นความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ละวางอยู่อย่างนี้เราจะพบความสุขใจจิตที่เข้าถึงความสุขอันเกษมคือจิตที่ปราศจากกิเลสจิตมันผ่องใสถ้า
มีสติสัมปชัญญะรู้จักละรู้จักวางปลดปลงลงวางจิตจะเข้าถึงความผ่องใสก็เป็นความสุขแม้ยังไม่สุดส่วนก็ตามแต่เราจะชิมความสุขจากจิตที่มันผ่องใสระดับหนึ่งได้เนี่ยรู้ตื่นแล้วก็ตื่นรู้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะรู้ได้ด้วยใจที่มีสติสัมปชัญญะรู้จิตรู้ใจไว้เนี่ยใจมันจะตื่นตัวตื่นใจสว่างสวยในดวงจิตเรียกว่ามีสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้กายรู้ใจมันจะเกิดความตื่นสว่างใจจะพิจารณาเห็นความหมดไปสิ้นไปของกระแสแห่งสภาวะรูปนามนั้นมีความหมดไปสิ้นไปอยู่กำหนดรู้ดูเบาๆยังไม่เอาอะไรวางไว้เตือนใจว่าปล่อยวางเนาะแต่เป็นการวางอย่างผู้รู้ไม่ใช่วางทิ้งไม่ใช่ทิ้งขว้างไม่ใช่วางเฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ยังรับยังรู้แต่เป็นความรู้อย่างวางเฉยสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิว่ามันเปลี่ยนแปลงมันหมดไปดับไปมันตั้งอยู่ไม่ได้นั่นบังคับไม่ได้กลัวหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจะพบความเกิดดับความแตกดับของสภาวะถ้าใจเราเบาจิตใจเบาจะจับสภาวะที่ละเอียดที่มันแตกดับ